เนี่ยในกบเนี่ยไอ้คนเรื่องอะไรต้องการจะแถลงเรื่องนี้ประหยัดประหยัดก็คือผู้เสียหายด้วยในวงจรปิดมันคงไม่มีหรอกในห้องใครจะมีต้องเรียกยังไงเราดูบทนะครับไม่ว่าตั้งแต่ระยะกล้องสาธารณะกล้องอะไรต่างเราดูหมดเขาให้การรับสารภาพตามสอบร้องกันไหมกับหลักฐานอะไรสอบร้องกันไหมครับเห็นบอกว่าตอนแรกไม่รับต้องก็เป็นเรื่องของผู้ต้องหาแต่ทราบครับก็คือมีการจับกุมผู้ต้องหาได้จับกุมได้เวลาประมาณ18-19นาฬิกาในการสอบสวนก็ผู้ต้องหาก็รับสารภาพและเช้านี้เมื่อเช้านี้พนักงานสอบสวนก็ได้นำตัวผู้ต้องหาไปยื่นสอบร้องเพื่อให้ศาลขังหรือภาษาพนักงานสอบสวนเรียกว่าการฝากขังระหว่างการสอบสวนซึ่งอำนาจของพนักงานสอบสวนที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลขังระหว่างสอบสวนเนี่ยมีได้7ฝากฝากละไม่เกิน12วันช่วงนี้ก็คือ7คูณ12 84วันพนักงานสอบสวนก็สามารถที่จะสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยานวัตถุพยานเพื่อรวมวันนี้ทุกคนแล้วก็นำสำเนาการตรวจสอบรายการให้ในการส่งฟ้องต่อศาลและให้ศาลลงโทษเบื้องต้นในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นเนี่ยน่าจะมีประวัติการกระทำความผิดนะครับส่วนจะกระทำความผิดใดที่ใดบ้างก็จะต้องส่งไปตรวจที่กองเป็นประวัติสักพักหนึ่งนะครับกองเป็นประวัติก็จะแจ้งมีประวัติต้องโทษที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะครับซึ่งประวัติการที่ต้องโทษเนี่ยก็นำมาประกอบพิจารณาว่าเนี่ยมันน่าจะกระทำความผิดตามกล่าวหาข้อกล่าวหาที่ตามฟ้องไม่และสมาชิกก็จะต้องเอาไปกล่าวไว้ในรายงานการสืบสวนรายงานการสืบสวนเพื่อให้อัยการฟ้องเพิ่มโทษผู้ต้องหาต่อครับสำหรับสถานก็ตอบครับก็ได้กำชับทางสถานีทุกสถานีหมดในจังหวัดไปแล้วครับต้องกำชับแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสายมากขึ้นโดยเฉพาะจุดรอบแหลมจุดเสี่ยงอะไรต่างๆจะต้องให้ตำรวจติดตามตัวประกอบการเรือท้องถิ่นในส่วนรับผิดเป็นเชิงป้องกันทรัพย์สินและตัวเองภายในตัวนะครับเพราะว่ากำลังตำรวจในบางทีเราไม่สามารถยืนได้ทุกจุดทุกที่เพราะตำรวจก็มีกำลังแล้วก็ในส่วนของโซเชียลที่มีการคอมเมนต์ถึงน้องเขาในทางที่ก็อาจจะให้ก็อยากจะอย่างนี้นะครับก็ขอให้ฟังตำรวจนะครับเพราะว่าเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียขอให้เชื่อในกระบวนการสอบสวนตำรวจนะครับก็โซเชียลเนี่ยก็ขอให้เสนอข้อมูลให้ตรงนี้ถ้าเกิดว่าไปเสนอไปที่ทางใดเนี่ยทางสังคมไม่เผยนะครับก็เกิดความเสียหายกับคนอื่นด้วยไม่ค่ะเบื้องต้นคนก่อเหตุเนี่ยตามจับได้จากกล้องจับไปที่เลขทะเบียนใช่ไหมก็เป็นการสืบสวนในระดับก้าวหน้าของชุดสืบสวนเขารายละเอียดก็ให้มันประกอบกันแล้วแล้วเพลงก็เป็นคนแถวนี้ใช่ไหมคะใช่เลยเพลงผู้ต้องหาเนี่ยคนที่เนี่ยคนในเมืองเนี่ยไปแล้วจะไปตามแล้วคือถ้าเกิดยิ่งไม่พูดมันก็ยิ่งเบ้อเถอะเพราะว่าเนี่ยมันก็ออกไปอย่างคนเล็กคือผมบอกให้ผู้การพูดมากพูดน้อยพูดไปก่อนคือมันจะได้จบอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอย่างนี้มีเป็นต้องแสดงตัวรู้กับเขาไม่ได้หรอกก็คือกฎหมายถูกไหมเขามันจับลูกผมตอนเช้ามาแล้วเขาก็เอาไปกักขังไว้ที่ห้องสืบสวนแล้วผมเนี่ยก็จะคุยกับผู้กรณีร้อยเวรผู้หญิงไม่ยอมให้ผมคุยไม่ต้องไม่ผมพบกันแล้วลูกชายผมก็ไปถามตำรวจว่าคู่กรณีไปไหนตำรวจก็บอกว่ากลับมาไปแล้วตำรวจอีกคนบอกอยู่โรงพยาบาลตรวจเนี่ยโดนท้องต่อย
แต่ใบแพทย์ก็ไม่มีออกมาว่าคาบอสุจิปุจิก็ไม่มีได้ไปถามที่โรงแรมเขาก็ไปทำแผนพี่ก็เห็นใช่ไหมฟูกเฟือกอะไรนี่เรียบร้อยหมดแล้วไม่ได้นึ่งไปแค่10นาทีแล้วก็ออกต่างคนต่างแพทย์ก็ไม่มีใบแพทย์ในตารางก็ไม่มีแล้วก็ให้ลูกชายเซ็นรับสารภาพลูกชายผมเมาๆก็เซ็นอ๋อเซ็นเมาด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้ไปให้ที่ต่ที่ต่างไม่ได้ทำทั้งหมดเขาปฏิเสธที่ต่างครับไปที่ศาลนะเจอหมดอ่ะเขาอยู่ที่นั่นหมดด้วยเพิ่งกี่โมงบ่ายสองโมงกว่าไปอยู่หาว่าผมคืนกับทำชำระแล้วยังไงฮะตอนนี้เราได้ประกันตัวใช่ไหมฮะกำลังยื่นประกันอยู่ใช่เขาให้ประกันเท่าไหร่ฮะยังไม่รู้นะฮะนี่เป็นลูกชายของคุณลุงไหมใช่ครับลูกคนเดียวไหมคนสุดท้ายครับรอฮะแล้วเป็นไงปกติแล้วทำไมเขาไปดื่มไปโดนเขาเมาหรือเปล่าเมาหมดเลยแหละเบียร์สี่ขวดเหล้าแบรนด์หนึ่งอ่ะกินที่ไหนก็ไม่รู้ครับตีสองก็ไปกินอ่ะอ๋อคู่กับแฟนเขาแฟนเขาก็อยู่ที่นั่นตอนนี้เขาอยู่ที่ศาลเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ที่นี่เรากับเรานะอ๋ออยู่ที่ไหนแยกไปอยู่ต่างหากอ๋อไปอยู่บ้านที่ไหนฮะโค้งหาเสียงทางนู้นอ๋อแล้วอย่างนี้มันทุกข์ใจไหมครับมันเจออย่างนี้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดไอ้ยังไงมันก็ต้องตามความเป็นจริงมันก็ต้องเป็นห่วงลูกเต้าใช่ไหมครับแต่ว่าเหตุผลก็จำนวนด้วยหลักฐานถ้าหลักฐานไม่มีจะมากล่าวหากันอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ยอมรับว่าลูกเราผิดมาแต่ไม่สมควรการแก้จะลงทัน3ปี5